ไอ้ตอน1ตอน2อ่ะมันไม่มีค้างเติ่งแต่ตอน3 4พูดเลยเอฟเฟคตรงนี้มาเต็มโอ้โหตอนดูในโรงนะโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เลยไอ้เหี้ยขยี้หนักมากเหมือนพ่วงกับอั้นจากตอน1ตอน2อ่ะระเบิดไอ้เหี้ยติดเนี่ยนี่อยากดูตอน5ตอน6ก็เลยเนี่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้เป็น Bad Genius The Series ซีรีส์ฉลาดเกมโกงพาร์ทที่2เป็นความรู้สึกหลังดูนะครับไม่สปอยนะ Bad Genius The Series เนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ทำโคตรสปอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีการแบบใหม่ผมจะคอยอัปเดตเป็นระยะนะฮะว่าณตอนนี้มันถึงช่วงนี้เหตุการณ์นี้ไม่ได้นับเป็นตอนนะครับมีหลายๆคนทักอินบ็อกซ์มาหาผมประมาณว่าพี่แบบอัปเดตกันทีละตอนเลยได้ไหมอยากจะฟังพี่พูดทุกตอนเลยผมกังวลแค่อย่างเดียวว่าถ้าฟิกซ์ซีเรียสมากเกินไปกับการพูดเฮ้ยแม่งต้องตอน1มาแล้วเฮ้ยต้องออกคลิปแล้วตอน2มาแล้วเลยต้องออกคลิปแล้วผมไม่อยากจะใช้ไทม์ไลน์ไปกดดันตัวเองด้วย2คือถ้าเนื้อเรื่องมันไม่ได้คืบหน้ามากข้อมูลไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคลิปมันก็จะสั้นแล้วมันก็จะกร่อยแล้วมันก็จะไม่สนุกผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้กำหนดนะครับว่าละคร12ตอนจะต้องเป็นผม12คลิปไม่ได้อย่างนั้นก็ละคร12ตอนอาจจะมีแค่4พาร์ท3พาร์ท5พาร์ทอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอัปเดตเป็นสถานการณ์แล้วกันต้องบอกก่อนนะครับว่าณขณะเนี้ยผมได้ดูหมด4ตอนแล้วนะครับผมตอนที่4ตอนแรกอ่ะผมก็ตัดสินใจว่าเอ้ยจะถ่ายคลิปเนี้ยเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลงหลังวันออนแอร์แบบออนแอร์เสร็จปั๊บลงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมได้ไปซาวเช็คในเพจนะครับก็คือเพจหนอนหนังที่ผมพูดท้ายคลิปเสมอว่าให้ไปกดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะครับนั่นแหละเพจนั่นแหละเพจหนอนหนังนะครับผมก็ได้มีการซาวเช็คว่าเฮ้ยทาง GDSและทางผู้กำกับเนี่ยเขาเชิญให้ไปดู Bad Genius ในโรงภาพยนตร์ก็ได้ไปซาวเช็คกับทุกคนนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยจะให้ผมพูดเลยดีไหมหรือจะให้ผมไปปล่อยคลิปหลังออนแอร์ดีผมก็ให้ชาวหนอนหนังทุกคนเป็นคนเลือกละกันเพราะผมเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะยังไงดีพอซาวเช็คออกมาปั๊บเนี่ยทุกคนก็บอกว่าพูดไปเลยผมอยากฟังบวกกับอย่างนี้ด้วยคือทาง GDS กับทางผู้กำกับเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าให้พูดได้เต็มที่นะครับผมพูดได้เต็มที่แต่อย่าสปอยกันเขาก็ขอแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดให้ครับไม่สปอยมาพูดถึงความรู้สึกกันดีกว่าก่อนจะพูดความรู้สึกขอเติมพลังหน่อยได้ไหมนี่เป็นขนมเปี๊ยะลาวานะครับผมจากบ้านเจี๊ยบเบเกอรี่หอมมากหอมควันเย็นและหอมไข่มากจากพาร์ทแรกเนี่ยผมพูดเอาไว้ว่า Bad Genius The Series เนี่ยเริ่มต้นมาดีผมห่วงแค่อย่างเดียวว่าการจบค้างเติ่งอ่ะต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่ามันเป็นเอฟเฟคที่ได้ผลน่ะคือซีรีส์แม่งถูกจริตกับการทำอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะแต่ Bad Genius ตอน1และตอน2เนี่ยเขาเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะจบค้างเติ่งมากความรู้สึกผมนะตอน1ตอน2ไม่ใช่ไม่ดีดีครับผมชอบเลยแต่แค่แบบพอมันจบไม่ค้างเติ่งปั๊บความเข้มข้นมันลดลงพอความเข้มข้นมันลดลงผมถึงบอกว่าเฮ้ยแบดจีเนียเนี่ยถามว่าเท่าฮอร์โมนไหมหลายๆคนก็บอกว่าณตอนฮอร์โมนเนี่ยมีการเล่นกับดราม่าเล่นกับกระแสผู้ใหญ่และเด็กเรื่องเซ็กเรื่องเพศเรื่องผู้ปกครองครูอาจารย์เรื่องลูกศิษย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเซนซิทีฟกว่าแบดจีเนียอันนี้เห็นด้วย1ข้อดีของฉลาดเกมโกงนี้ขอทวนนะทวนตอน1และ2อ่ะมันเป็น1ข้อดีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ชอบนะรู้สึกแม่งชอบแม่งก็คือเรื่องตัวละครสำหรับผมนะนักแสดงทุกคนนะที่อยู่ในเรื่องอ่ะโดยเฉพาะ4ตัวหลักมีใครบ้างมีลินมีแบงค์มีเกรซมีพัทตัวละคร4ตัวนักแสดง4คนทำออกมาได้ดีมากเขาส่งอารมณ์ถึงเราได้ในระดับที่มันโอเคและมันน่าพึงพอใจนี่คือข้อดี1และ2ผู้กำกับเนี่ยเขาเข้าใจบิวอัพหนังฉลาดเกมโกง Bad Genius เนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างนึงคือมันเป็นหนังไฮป์หนังปล้นโจรกรรมถูกไหมเพราะฉะนั้นคำว่าหนังปล้นโจรกรรมเนี่ยเทคนิค1เทคนิคที่แม่งต้องทำแน่ๆโดยเฉพาะช่างตัดต่อใครที่ได้ตัด Bad Genius เนี่ยหนึ่งอย่างที่ต้องทำการบ้านมากๆคือตัดจังหวะบิวอัพให้มันอยู่เป็นหนังไฮป์ให้ได้สังเกตเวลาทำข้อสอบเนี่ยมันจะมีการซูมข้อสอบดอลลี่เข้าหน้าเห็นเหงื่อลินครูพี่ลินนะเห็นเหงื่อครูพี่ลินเห็น
ปากที่กำลังเห็นหน้าตัวละครแบงค์เห็นหน้าไอ้พัทที่กำลังจะรอลอกข้อสอบเห็นหน้าเกรซที่กำลังจะรอลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเล่นกับจังหวะพวกนี้เยอะไอ้ถ่ายก็ส่วนหนึ่งแต่จังหวะที่ตัดต่อเพื่อพรีเซนต์งานที่ถ่ายออกมาเพื่อให้มันออกเป็นฉลาดเกมโกงในแบบภาพยนตร์ที่เราชอบกันน่ะมันค่อนข้างที่จะต้องทำการบ้านเตรียมตัวคนตัดนั่นแหละเขาตัดออกมาได้ค่อนข้างเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะค่อนข้างเพอร์เฟกต์จังหวะตัดพอผนวกกับจังหวะที่เขาเล่าเรื่องทำให้สองตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเราดูแล้วเราก็อินพอสมควรนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าผมไม่เอาตัวซีรีส์เนี่ยไปวัดกับตัวภาพยนตร์ผมไม่ทำอย่างนั้นนะครับผมเพราะผมมีความรู้สึกว่าซีรีส์กับภาพยนตร์น่ะมันมีจุดต่างหนึ่งอย่างคือฐานลูกค้าที่ไม่เหมือนกันเราต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่าซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งก็ดีของต่างประเทศก็เหมือนกันกลุ่มคนที่ชอบดูซีรีส์ชื่นชอบการดูซีรีส์มากกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์มันเป็นคนละกลุ่มกันถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีฐานลูกค้าที่ชอบดูทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ก็ตามแต่พอเรามองภาพใหญ่กว้างๆกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างที่มีเอกลักษณ์ของการรับชมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันวัดกันไม่ได้เพราะธรรมชาติของภาพยนตร์เนี่ยมันมีคำว่าบันเทิงถูกไหมความบันเทิงมันถูกเสิร์ฟให้กลุ่มคนที่ต่างกันเหมือนมื้ออาหารคุณชอบกินโอมากาเสะไอ้เฮียนี่ชอบกินโอมากาเสะมากค่อยๆทำทีละคำทีละคำกับอีกคนนึงทำไมกูต้องไปโอมากาเสะไอ้เฮียกูมีตังเนี่ยซื้อแม่งเลยต้องรอโอมากาเสะทำเฮียอะไรเสียเวลาเข้าใจไหมมันเป็นรสนิยมที่ต่างกันสำหรับผมนะมันไม่ได้ดีไม่ดีแต่มันต่างกันเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผมจะวิเคราะห์ต่างกันอ่ะมาพูดกับเข้าเรื่องนะครับ Bad Genius Series ตอน1ตอน2ผมว่าปราบปื้มไปแล้วที่ผมได้ไปดูตอน3และ4มาพูดเลยนะเข้มข้นกว่านั้นพอผมได้ดูตอน3และ4ผมเข้าใจเลยว่าทำไมคุณพัดเล่าแล้วความรู้สึกผมมันยังเหมือนกักอารมณ์อยู่ตอน1ตอน2สำหรับผมนะแม่งเหมือนออเดิร์ฟเหมือนแค่แบบชนไหลและแนะนำไอ้รู้จักกันแล้วนะ3 4กูสตาร์ท3 4นั่นแหละตัวสตาร์ทแล้วพูดเลยว่า3 4สตาร์ทได้เข้มข้นแม่เป็นฉลาดเกมโกงที่งวดขึ้นฉบับภาพยนตร์เวลาเราดูหนังไปเนี่ยมันจะมีจังหวะในการไล่ไดนามิกก็คือช่วงเริ่มก็จะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเห็นลินเห็นแบงค์นี้อ้างอิงถึงภาพยนตร์นิดนึงนะเห็นลินเห็นแบงค์เห็นตัวละครนู่นนี่ดำเนินเรื่องกันไปเรื่อยๆพอผู้กำกับคิดว่าเฮ้ยเรารู้จักตัวละครแล้วเขาก็ค่อยๆงวดเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นมันจะมีการไล่ระดับนี่แหละไอ้ความงวดเข้มข้นที่เราชอบกันอะตอน3ตอน4พูดเลยว่าเต็มๆเอางี้ดีกว่าผมพูดไว้แค่นี้ผมเชื่อว่าพูดแค่นี้คุณยังนึกไม่ออกหรอกแต่มันจะทำให้คุณอยากดู3และ4มาก นี่พูดตรงๆนะเป็นอีกอย่างด้วยที่ผมเพิ่งได้สัมผัสครั้งแรกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ดูละครไทยในโรงภาพยนตร์เว้ยเฮียพอไปดูในโรงภาพยนตร์ความรู้สึกโอ้โหแม่งแบบคูลเลยอันนี้ไม่ได้อวยบอกก่อนนะว่าที่ผมมีโอกาสได้ดูเนี่ยคือทาง GDS เนี่ยเขาจัดรอบสื่อนะครับแล้วเขาชวนสื่อไปดูเยอะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะมีสื่อหลายสำนักเลยหลายเพจเลยได้ไปดูเพราะฉะนั้นการเปิดรอบสื่อแล้วชวนสื่อไปดูเนี่ยไม่ใช่การจ้างนะครับกลัวหลายๆคนเข้าใจผิดมากเลยเห็นผมชอบไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอดูภาพยนตร์ปั๊บเนี่ยผมจะชอบหนังในอีกโทนนึงพอมันเป็นละครฉลาดเกมโกงเนี่ยผมเห็นแล้วคลิปผมอ่านครับคอมเมนต์บางคนเขาก็คอมเมนต์ในทางที่ว่าเอ้ยผมรับเงินมาอวยหรือเปล่าหนอนหนังไม่มีทัศนคติในการรับเงินเพื่ออวยหนังนะครับยกเว้นว่าจะจ้างโปรโมทเข้าได้นะครับเข้าได้โปรโมทหนังใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าได้เลยแต่จ้างอวยหนอนหนังไม่ได้มีทัศนคติตรงนั้นนะครับผมอ่ะกลับเข้าเรื่องพูดเลยว่าตอน3ตอน4นี่แหละเป็นอะไรที่เข้มงวดเข้มข้นมากขึ้นแต่ผมมองว่าเนี่ยอาจจะเป็นพูดว่าข้อเสียไหมคือพีคช้าผมอะไม่ใช่สายดูซีรีส์หนักหนาบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยพี่ซีรีส์บางเรื่องอะสตาร์ทช้ากว่านี้อีกอะแบดจีเนียสมี12ตอนผมรู้มาแล้วทางผู้กำกับเขาบอกมาแล้วว่ามี12ตอนแบดจีเนียสมี12ตอนซีรีส์บางเรื่องแม่งกว่าจะพีคตอน5เลยด้วยซ้ำบางเรื่องนี่กว่าจะพีคครึ่งซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจแต่ผมไม่ใช่สายดูซีรีส์ลึกไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกว่าจะพีคกว่าจะเริ่มอ่ะเริ่มทำให้เราติดได้คือซีรีส์หนึ่งอย่างที่ต้องทำก็คือทำให้คนดูติดให้ได้มันถึงจบค้างเติ่งไงครับ
เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้คนดูติดแล้วอยากดูตอนต่อไปอยากดูมาไวๆเถอะกูอยากดูพออยากดูเกิดการแชร์พอเกิดการแชร์มันก็เกิดกระแสในโลกโซเชียลมันก็เป็นเอฟเฟคที่ต่อเนื่องที่ซีรีส์ต้องทำเพราะฉะนั้นไอ้ตอน1ตอน2อ่ะมันไม่มีค้างเติ่งมันไม่มีเอฟเฟคตรงนี้แต่ตอน3 4พูดเลยเอฟเฟคตรงนี้มาเต็มแล้วพูดเลยว่าโอ้โหตอนดูในโรงนะพอทุกคนดูจบนะจบตอนน่ะพอทุกคนดูจบตอนทุกคนจะโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เลยต้องดูรอดูครับวันจันทร์อังคารนะรอดูออนแอร์ทางช่องวันส่วนสำคัญที่ผมมองว่าส่วนเนี้ยเขาขยี้แล้วถูกจุดชิปแป๋งเลยในตอน3ตอน4นะคือส่วนเรื่องคอนฟลิกต์คือปมปัญหาหรือความขัดแย้งในตอนที่3และตอนที่4เนี่ยเขาขยี้ปมปัญหาและความขัดแย้งมากขึ้นอันนี้ไม่สปอยนะครับเพราะว่าหนังทุกเรื่องบนโลกใบนี้มีคอนฟลิกต์และไอ้คอนฟลิกต์นี่แหละไอ้เหี้ยขยี้หนักมากเหมือนพ่วงกับคุณพัทเนี่ยเขาอั้นจากตอน1ตอน2อ่ะเหมือนเขาอั้นไว้อะแล้วตอน 3-4 เงยหน้าไปถามผู้ใหญ่พี่เอาแล้วนะผมระเบิดของผมแล้วนะ 3-4 ฉายปั๊บระเบิดไอ้เหี้ยติดเนี่ยนี่อยากดูตอน5ตอน6แล้วเลยเนี่ย อยากดูตอน5ตอน6แบบอยากดูเลยอะแล้วเอาจริงนะความรู้สึกผมตอนนี้นะดู4จบแล้วนะอยากดูแม่งจบซีซั่นเดี๋ยวนี้เลยอะแม่งอยากให้ฉายแบบ Netflix อะ12ตอนโยนมารวดเลยแต่ฉายอย่างนี้ก็ดีนะดูอาทิตย์อัปเดตมีวันออนแอร์จันทร์อังคารอะไรเงี้ยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมพูดเอาไว้ตอนที่รีวิวตอนแรกออกก็คือเรื่องการสร้างกระแสผมพูดเอาไว้ว่าผมให้ทามมิ่งไว้ที่ตอน 3-4 ไม่เกิน4ตอนพีคแน่นอนถามว่ามันจะพีคอย่างที่ผมได้คุยเอาไว้ในพาร์ทแรกไหมพูดเลยว่าอาจจะไม่แต่จบตอนที่4ผมเชื่อว่ากระแสมันจะเพิ่มมากขึ้นเอาอย่างนี้มีคนพูดถึงและได้กระแสมากขึ้นแน่นอนเพราะมันเข้มข้นขึ้นแต่ผมก็ยังเห็นด้วยกับแฟนๆหนอนหนังที่พูดในหนึ่งประเด็นว่าประเด็นที่เขาเล่นน่ะมันไม่เท่าฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระแสเท่าฮอร์โมนไหมผมว่าไม่แต่เป็นกระแสมีคนพูดถึงแน่นอนเดี๋ยวรอดูได้เลยไอ้ตอนฮอร์โมนน่ะมีเรื่องเพศเรื่องความรักการเติบโตของเด็กคนนึงของเด็กกลุ่มนึงจุดยืนของตัวละครที่เปลี่ยนไปการพัฒนาของตัวละครที่ค่อยๆเติบโตไปตามซีซั่นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นน่ะเป็นจุดเด่นและจุดขายทำให้สร้างกระแสมากๆแต่ณตอนเนี้ยผมมองว่าไอ้ประเด็นที่ฮอร์โมนเป็นน่ะจุดยืนที่ฮอร์โมนยืนอยู่อ่ะมันเซนซิทีฟกว่าของฉลาดเกมโกงของฉลาดเกมโกงเล่นกับสภาวะการศึกษาไทยเล่นกับจุดยืนตัวละครที่เปลี่ยนไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่ามันไม่เซนซิทีฟเท่าตอนฮอร์โมนตอนฮอร์โมนเซนซิทีฟกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าฉลาดเกมโกงซีรีส์เนี่ยอาจจะไม่ได้กระแสเท่าตอนฮอร์โมนแต่มีการพูดถึงมากขึ้นแน่นอนละครเรื่องนี้เป็นละคร GDS อีกเรื่องนึงที่ใครหลายๆคนชอบได้ไม่ยากผมว่าอาจจะทำให้ใครที่รู้สึกเบื่อซีรีส์ GDS หลังจากฮอร์โมนมันก็อย่างที่ผมบอกนะหลังจากฮอร์โมนมันก็แบบหล่นลงมาเรื่อยๆเฮ้ยซีรีส์ฉลาดเกมโกงน่าจะกอบกู้ชื่อเสียงของฝั่งละคร GDS นะได้ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับได้ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับก็ประมาณนี้แล้วกันกับความรู้สึกตอนที่3ที่4นะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆณตอนเนี้ยสิ่งที่ผมรอดูอย่างเดียวคือรอดูเนื้อเรื่องเพราะผมรู้สึกได้นะครับครึ่งซีซั่นหลังอ่ะผมว่าคุณพัดเตรียมระเบิดไว้หลายลูกเอางี้ดีกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นว่าคุณพัดเตรียมระเบิดไว้หลายลูกหน้าตอนนี้ผมเห็นช่วงจังหวะทามมิ่งเนี่ยเขาจะมองเป็นสัปดาห์บายสัปดาห์เพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่1ตอน1ตอน2เนี่ยก็เหมือนเกลิ่นๆตอน3ตอน4เหมือนสตาร์ทเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอดูนะว่าพอมันแตะสักครึ่งซีซั่นน่ะมันจะเกิดอะไรกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราจะได้ดูตอนนี้ผมรอดูมากพาร์ทต่อไปจะเป็นตอนไหนเดี๋ยวยังไม่รับปากนะครับเราก็ติดตามละครเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนอนหนังเกาะฉลาดเกมโกงจนถึงตอน12ตอนสุดท้ายแน่นอนณตอนนี้พูดเลยว่าจบ4ตอนทำได้ดีพูดว่าเกินคาดจากที่ครั้งแรกที่โดนโปรโมทผมไม่ใส่ใจด้วยซ้ำณตอนนี้ผมรู้สึกอยากดูและเริ่มติดในระดับนึงแล้วก็รอดูได้ครับผมฉลาดเกมโกงผมถือว่าไม่ผิดหวังและผมก็พูดอย่างนี้ละกันว่าผมเข้าใจนะครับผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็มันอาจจะเกิดสภาวะที่ไม่ชอบนักแสดงจึงไม่ดูมันเป็นไปได้นะครับผมไม่ก้าวก่ายละกันแต่ขอแค่อย่างเดียวลองเปิดใจแล้วลองไปรับชมดูครับผมลองไปดูว่าหลินคนนี้แบงค์คนนี้พัดคนนี้และเกรซคนนี้เนี่ย
จะพาคุณไปได้ถึงไหนนึกซะว่ามันเป็นฉลาดเกมโกงในอีกหนึ่งไทม์ไลน์อ่ะประมาณนั้นละกันเออผมรู้สึกกับมันอย่างนี้นะก่อนจบขอเปี้ยลาวาอีกชิ้นนึงเถอะคอแห้งและหิวพูดมากๆมันก็หิวไงแป้งนุ่มเนี่ยหอมไข่ขอบคุณเปี้ยลาวาจากบ้านเจฟเบเกอรี่ด้วยครับเข้าไปสั่งและสอบถามได้ที่รายละเอียดด้านล่างเลยนะครับก็จบกันไปกับความรู้สึกนะครับหลังดูพาร์ทที่2นะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรให้เราอัปเดตมั่งก็รอดูซีรีส์ที่ผมรอดูจนจบแน่นอนฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมกับเพจหนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมใครที่ชอบฉลาดเกมโกงและอยากติดตามไปพร้อมกับผมเนี่ยก็เข้าไปกดไลค์เพจกดไลค์ช่องกด Subscribe ช่องหนอนหนังไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแล้วมาติดตามละครเรื่องนี้ไปด้วยกันสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปไม่ว่าละครนะครับหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นหนังหรือละครที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามละครทุกเรื่องหนังทุกเรื่องครับทำให้ทุกคนดูนะครับผมคุณจะรู้ได้ไงว่ามันสนุกจริงเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ละครเรื่องฉลาดเกมโกงเนี่ยเหมือนเริ่มคุยกับกูแล้วมันเริ่มคุยกับกูแล้วสนุกดีเหมือนกันแต่ที่แน่คือลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ